อ่ะมาบวกหรือลบผมบอกว่านี่ผมบวกสวัสดีครับครับชื่ออะไรครับชื่อบิ๊กครับบิ๊กอายุเท่าไหร่ครับ33ครับบิ๊กทำอาชีพอะไรครับขายของออนไลน์ครับปัญหาของเรานี่แดนบวกแดนลบมาบิ๊กบวกครับเกริ่นก่อนคราวที่แล้วคุยเรื่องอะไรคือเรื่องผมขายของออนไลน์แล้วกังวลเรื่องภาษีครับแต่ทีนี้ผมไม่ได้บอกไปว่าเราขายใน Shopee อะไรเงี้ยนะครับทีนี้ผมอยากรู้ว่าพอผมขายใน Shopee เนี่ย Shopee เขาจะส่งยอดขายเราไปให้สรรพากรสรรพากรก็จะเรียกเก็บเราโดยตรงเลยอย่างนี้ถูกป่ะครับโค้ดคือยอดไปนั่นคือรายได้รายได้เขาก็ต้องไปทำก็ทำเป็นตัวเลขก่อนนะครับว่าเราขายแบบไหนเราขายในรูปแบบไหนบุคคลธรรมดาใช่ไหมบิ๊กไม่ได้จดอะไรเลยอ่ะตัวนั้นเราว่างงานแล้วเราก็โอเคเราก็เอาของมาขายนะครับอย่างนี้ถ้าเกิดบุคคลธรรมดาไปทำกับพวกเว็บออนไลน์จะต้องเป็นรายได้บุคคลธรรมดาบุคคลธรรมดาเป็นรายได้ค้าขายออนไลน์ก็เป็น40วงเล็บ8เป็นแนวแบบพาณิชยกรรมเขาเรียกพาณิชยกรรมค้าขายทั่วไป Shopee เป็นบริษัทแปลว่าเขาต้องรับจ่ายเขาต้องแนบภาษีมาอยู่แล้วเขาต้องยื่นให้ชัดแหละครับทีนี้แล้วยังไงต่อบิ๊กเดี๋ยวสรรพากรก็จะรู้รายได้ของบิ๊กแน่นอนแต่ทีนี้ไอ้ของที่ผมขายเนี่ยมันเหมือนกับเขาได้รับยกเว้นแวตอ่ะผมเป็นแบบนมผงเด็กอะไรเงี้ยครับได้รับยกเว้นแต่ทีเนี้ยคือเราก็ต้องเข้าไปหาสรรพากรอยู่ดีถูกไหมฮะหรือ Shopee เขาจัดการค่ะให้เราเลยคือผมคุยกับ Shopee แต่ก็คำตอบมันก็ไม่รู้เรื่องนะเวลาโทรเข้า call center เขาอะครับถ้าตัวสินค้าของเราได้รับยกเว้นแวตคือเราไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มแต่ว่าตัวภาษีรายได้เนี่ยมันเป็นคนละอันกันนะอันนั้นเราต้องไปยื่นเองครับก็คือบิ๊กก็ต้องเดินเข้าสรรพากรใช่เพราะว่า Shopee เขาไม่รู้ว่าบิ๊กมีรายได้อื่นๆอีกหรือเปล่าบิ๊กอาจจะมีรายได้จาก Shopee บิ๊กอาจจะมีรายได้อื่นๆอีกเขาก็ไม่รู้เพราะงั้นเขาก็จะส่งว่าเนี่ยรายได้ที่บิ๊กได้จาก Shopee เนี่ยเป็นเท่านี้ทีนี้บิ๊กก็ต้องเอารายได้อื่นๆเท่าที่มีทั้งหมดเนี่ยแล้วก็ยื่นนะครับใน1ปีปีภาษีเนี่ยก็คือ1มกราคมถูกไหมจนถึง31ธันวาก็จะยื่นภายใน31มีนาของปีหน้าอย่างของบิ๊กเนี่ยต้องเดินเข้าไปก่อน31มีนาปีหน้าใช่ใช่รายได้ของปีนี้ครับก็ต้องยื่นภายในปีหน้าเราก็ทำงานอื่นด้วยนะมีผมมีทำพาร์ทไทม์ด้วยมีอะไรด้วยอย่างเงี้ยครับทีนี้เวลาไปแจ้งรายได้เราก็ต้องบอกเขาหมดถูกไหมฮะคือผมไม่เคยยื่นเลยนะคือเรามีรายได้กี่ทางรายได้แต่ละทางเป็นรายได้ประเภทไหนแนะนำบิ๊กอย่างนี้คือตอนนี้พวกสรรพากรเขตสรรพากรพื้นที่ครับให้เราไปคุยแบบเชิงปรึกษาเขาว่าเรามีรายได้แบบนี้สุดเรามีงานรับจ้างด้วยเรามีค้าขายด้วยอะไรเงี้ยให้เขาช่วยเราได้ครับในกลุ่มคนขายของใน Shopee เนี่ยก็มีคนไม่รู้เรื่องอีกเต็มไปหมดเลยฮะครับเขาก็ขายไปเรื่อยๆโดยที่ไม่ได้มาพะวงเนี่ยต้องโดนย้อนหลังหมดไงแบบนี้ครับถ้าตรวจเจอก็โดนใช้คำเหมือนนั่นเองเลยครับถ้าเจอก็โดนครับบรรดาเฟรนด์ทั้งหลายที่รับเงินเป็นใบ50ทวีเนี่ยหัก5นะที่จ่ายอะไรเงี้ยช่างแต่งหน้าทำผมฟรีแลนซ์อะไรเงี้ยโอเคครับบิ๊กโชคดีนะครับครับผมครับขอบคุณมากครับโค้ชขอบคุณครับ คุยต้องรวยไลฟ์สดตอบปัญหาทางการเงินโดยโค้ชหนุ่มจักรภพเมธพันธ์ครับทุกวันเสาร์เดือนละ1ครั้งที่ Facebook และ YouTube นั่นเอง555ดูทางแฟนเพจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับดูทาง YouTube กด Subscribe กดกระดิ่งด้วยนะน้อง